ที่จะแก้แค้นในดินแก้แค้นยังไงหรอครับที่จะทำให้มันตายเฮ้ยตายใจโว้ยจะทำอะไรอ่ะก็จะเช็ดตัวให้ไงโตไม่ได้คิดอะไรกับพี่ใช่ไหมแล้วถ้าคิดล่ะพี่ถ้าคิดอ่ะก็พูดออกมาเลยจะเก็บไว้ทำไมอ่ะงั้นเอามาคุยๆกันไหมครับได้กินอาหารฝีมือเชฟดินแล้วนะวันนี้ยังไงผมขอพาเพื่อนปามมาทานด้วยนะครับได้สิก็เห็นมาบ่อยๆอยู่แล้วนี่ใช่ไหมโตเกียวอ๋อครับวันนี้ก็เข้าวันที่5แล้วนะครับป้าอุ่นตัดสินใจได้หรือยังครับว่าจะขายบ้านให้กับใครฉันฉันจำไม่ได้ก็ไอ้ฉันมันคนแก่ขี้หลงขี้ลืมแต่ดูสีหน้าของทุกคนก็มีความสุขดีนะมาอยู่ด้วยกันซะเลยดีไหมบ้านฉันจะได้ไม่เหงาไงดีเลยค่ะนี่ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันค่ะเอาไหมในดินกล้าไหมเฮ้ยไอ้นุ่มยายเจ้าของบ้านเขาขายบ้านให้แกเปล่าวะเขาขายให้ผมแล้วครับแต่ว่าเขายังไม่เซ็นสัญญานี่ลุงมีอะไรบ้างเฮ้ยเรียกลุงเลยเหรอเสียชัยดูปากนี่เสียชัยเข้าใจป่ะเสียชัยเออช่างมันเถอะแต่ถ้ายายเจ้าของบ้านเขาเซ็นสัญญาขายบ้านให้แกนะและแกเอามาขายต่อให้ฉันจ่ายผลตอบแทนแก 40% จากราคาบ้านเอาปะคิดดีๆนะเว้ย 40% พอเยอะเนี่ยดินในดินรอครับเสียเฮ้ยเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะทำมันเถอะพูดเสียงอะไรนี่ไม่น่าเชื่อเลยผ่านไป5 วันแล้วบ้านฉันมีแต่ความรักใช่ไหมโตเกียวมีอะไรที่มิไม่รู้หรือเปล่าคะอยากรู้เรื่องชาวบ้านไปหมดอะพี่มิมีแค่จะบอกว่าอาหารชีพริมมื้อเนี้ยอร่อยมากเลยค่ะทานกันดีกว่านะคะเ
ตยังไม่ได้บอกเรื่องเรากับมิลานอ่ะใช่ครับผมยังไม่กล้าแต่วันนี้ดูมิลานเริ่มสงสัยแล้วนะงั้นเราห่างๆกันก่อนไหมครับพี่ว่าโตพูดความจริงกับมิลานไปเถอะอย่าให้เขารู้จากคนอื่นแล้วเราก็มาคบกันอย่างเปิดเผยยิ่งแอบยิ่งดูตลกอ่ะมันจะดีใช่ไหมอ่ะมันจะดีขึ้นพี่เชื่อจากใจคนรักบ้านนะคะแก่นแท้ของมันเราไม่ได้รักที่วัตถุหรอกค่ะฉันก็มานั่งถามตัวเองว่าฉันเนี่ยรักบ้านหลังนี้เพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะความทรงจำไงคะความทรงจำที่มีกับบ้านหลังนี้วัตถุชิ้นโตชิ้นนี้จะมีความหมายได้ก็เพราะครอบครัวนะคะแต่สำหรับฉันน่ะครอบครัวไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วฉันก็คงต้องไปสร้างความทรงจำใหม่ๆกับคนที่ฉันรักค่ะค่ะและนี่ก็คือคุณป้าอุ่นนะคะไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีกับกลับมาแล้วหรอเพิ่งไปเองนี่งั้นฉันคงทำความทรงจำแย่ๆให้กับน้องสินะในฐานะที่กูเป็นกรรมการตึกชิงบ้านแห่งประเทศไทยมึงได้เป็นกรรมการวะกูไม่ได้ซื้อบ้านเนี่ยพวกมึงไงกูก็เป็นได้แล้วทำไมไม่ซื้อวะกูไม่มีตังค์ปั๊มปั๊มมึงพอใจยังนี่ขัดกูตลอดเลยนะเพื่อนก็คือจริงจังเลยในฐานะที่กูเป็นกรรมการศึกชิงบ้านแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าใครจะแพ้หรือว่าใครจะชนะขอให้ทุกคนรักษาสัญญากูเว้ยว่าจะรักษามิตรภาพนี้ให้ตลอดไปกูแฮปปี้ป้าอุ่นที่นอนอยู่ก็แฮปปี้งั้นทุกคนครับมาชอบเดี๋ยวอย่ารีบน้องรักรอพี่ก่อนเนี่ยกูพูดคนเดียวไม่เห็นมีใครมาสั่นยงสัญญาอะไรกูเลยสัญญามาดีเร็วโอ้ยสัญญาว่ามิตรภาพของพวกเราจะเหมือนเดิมตลอดไปคุณมิลานครับฉันก็สัญญาค่ะโอเคครับอ่ะท่อนเอ้าพี่มาแย่งผมทำไมเนี่ยได้แย่งเรียกพลังด้วยกันมองไหมไม่อ่ะพี่ก็พี่อ่ะไม่ผมกินเยอะเป็นห่วงผมอ่ะดิ
ปล่าเดี๋ยวหมดไวแค่อยู่กับน้องสองคนเหรออืมแม่ฉันทิ้งฉันไปตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะโอ้โหโคตรสู้อ่ะมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยจะซื้อบ้านอยู่แล้วเออดิแล้วนายอ่ะถ้าได้บ้านหลังนี้ไปอ่ะน่าจะอยู่คนเดียวเลยเหรออืมไม่มีพ่อแม่เหมือนกันถึงว่าเย็นชาเชียวก็แค่เปลือกนอกวะข้างในผมอบอุ่นนะครับอ่อยเก่งนี่ฉันถามจริงอ่ะนายคือคิดจะดาวบ้านกับฉันคนละครึ่งมั้งปะกำลังคิดอยู่อะแล้วเธออ่ะก็คิดเหมือนกันนะแต่ไม่รู้จะอยู่ในสถานะอะไรอ่ะฐานะอะไรก็ได้ที่ได้อยู่บ้านเดียวกันนอนห้องเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันโตเกียวมันไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวมานะฉันไปตามน้องก่อนน้องโตเกียวโตเกียวไปไหนน้องเออพี่เรื่องของเราอ่ะพี่ว่าให้มันผ่านเรื่องบ้านก่อนดีไหมอ่ะแล้วผมค่อยบอกพี่มิก็ได้แต่พี่ไม่รู้ว่าจะมาบ้านนี้บ่อยๆด้วยเหตุผลอะไรพี่ก็มาหาพี่ดินไงแล้วก็มาสอนหนังสือผมด้วยงั้นก็อย่าเรียนเก่งให้มันมากนักละกันจะมาหาทุกวันเลยสงสัยใช่ไหมว่าฉันนัดนายมาทำไมก็นิดนึงอะโตเกียวยังไม่ไปเรียนเหรอออกไปแล้วแหละว่าจะกลับก็คงค่ำๆนั่นแหละยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องสอนเลยอะแล้ววันนี้มิลานเรียกเรามาทำอะไรอะขอโทษนะตาเราพูดน้องอ้อไม่เก่งพูดได้เลยครับนายช่วยเลิกกับน้องฉันได้ไหมอ่ะฉันรู้เรื่องนายกับน้องฉันหมดแล้วนะ
แล้วฉันก็คิดมาตลอดว่ามันไม่ง่ายเลยที่ต้องมาพูดอะไรแบบนี้แต่ฉันก็คิดนะถ้ามีคนมาถามเรื่องนายกับน้องฉันอะฉันจะตอบพวกเขาว่ายังไงพวกนายเป็นอะไรกันขนาดฉันยังให้คำตอบตัวเองไม่ได้เลยอะแล้วน้องฉันจะลำบากในขนาดไหนก็คิดว่าเขายังเด็กอะเขายังทำอะไรตามใจความรู้สึกของเขาอยู่แต่เมื่อเขาโตขึ้นอะนายก็รู้นี่ว่าเราไม่สามารถทำอะไรตามใจที่เราต้องการได้อะมันไม่แปลกหรอกนะที่ผู้ชายกับผู้ชายในสมัยนี้เขาจะคบกันแต่มันเป็นความเห็นแก่ตัวของฉันเองที่ไม่อยากให้น้องฉันน่ะต้องมาเจอแต่คำดูถูกคำนินทาเขายังเด็กอ่ะนายช่วยหยุดความสัมพันธ์นี้ได้ไหมอ่ะโตเกียวยังเรียนอยู่อ่ะเพราะยังมีสังคมในที่เรียนอีกหน่อยเขาก็ต้องทำงานแล้วเขาก็ยังมีสังคมในที่ทำงานรออยู่อ่ะตามฉันก็อยากให้เราสองคนพี่น้องอะใช้ชีวิตแบบเดิมอะไรอะไรมันจะดีขึ้นอะฉันก็เลยจะซื้อบ้านฉันก็เลยจะสร้างอนาคตให้น้องตามไม่ใช่คนใจกว้างอะไรขนาดนั้นนะฉันไม่อยากให้น้องฉันมาต้องมาโดนลุมนินทาเป็นยังไงอ่ะลูกนั้นสองคนน่ะไม่ได้คิดจะแต่งงานกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอช่วยเล่าเรื่องน้องเกียวนะพี่ดินโตขอโทษนะครับวันนี้โตกินไม่ค่อยลงเลยอ่ะเดี๋ยวไงโตไปเรียนแล้วนะเรื่องที่ผมจะคุยกับคุณเนี่ยเรามาหารค่าบ้านกันปะไม่อยู่บ้านเดียวกันนี่ผมจริงจังนะนี่ฉันทำดีแล้วใช่ไหมดูสภาพมันดิฉันสงสารน้องอ่ะฉันไม่ขายบ้านให้คุณแล้ว